เพชรโอสถานุเคราะห์หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตปิดตำนานนักร้องดังสิบห้าสิงหาคม2566เดลีนิวส์รายงานว่าเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องเจ้าของบทเพลงอมตะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นะครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันและญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลาโอสถานุเคราะห์วัดท่าทองกรุงเทพนะครับสำหรับประวัติเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับเป็นบุตรชายของนายสุรัตน์และนางปองทิพย์โอสถานุเคราะห์จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนทีเนคไฮสคูลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากจบการศึกษาก็กลับมาเรียนที่มอกรุงเทพปี2และไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยจนจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจนะครับจากนั้นเพชรได้เข้าไปทำงานโฆษณาทำนิตยสารโทรทัศน์และมีอัลบั้มที่โด่งดังนะครับอย่างธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะโดยที่มีเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพลงฮิตตลอดกาลปัจจุบันเพชรโอสถานุเคราะห์รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพและยังเป็นรองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัทชิเซโดประเทศไทยจำกัดรวมถึงเป็นประธานบริหารบริษัทอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ